น้องเนี่ยไม่รู้อะไรซะแล้วเจ้กำลังทำบุญอยู่นะคะอ้าวแล้วชุดชั้นในกับการทำบุญมันเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะคะก็ทุกวันนี้นะคะการซื้อสินค้าของฉันนะคะและคุณน้องและคุณมีค่าเลยสิคะเพราะว่าวันนี้ค่ะทางวาโก้ได้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีจัดกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และขาดแคลนในโครงการของมูลนิธิรามาธิบดีไงล่ะจ๊ะอ๋อคิมรู้จักดีเลยล่ะค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะจะดูแลเรื่องค่าเดินทางเพื่อที่จะมารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยเนี่ยหายดีแถมยังจัดหาอาชีพให้ผู้ป่วยด้วยเรียกได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีชีวิตที่ปกติขึ้นต่อไปใช่ไหมคะเจ๊ถูกต้องแล้วค่ะคุณน้องขาและนอกจากที่เราจะได้บุญแล้วนะคะเรายังได้ของที่ระลึกจากทางวาโก้ด้วยนะคะว้าวว่าแล้วคุณเจ้าหน้าที่มาพอดีเลยขอโทษนะคะถ้าวันนี้เชิญซื้อสินค้าของทางวาโก้แล้วดิฉันจะได้รับของที่ระลึกด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าทุกการซื้อของคุณนะคะมีค่ามากเลยนะคะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะแล้วก็ยังได้รับของที่ระลึกจากทางวาโก้ในโครงการวาโก้โบชมพูร้อยใจให้ไม่สิ้นสุดซึ่งมันเป็นของที่ระลึกพิเศษเลยนะคะตรงนี้ออกแบบโดยหม่อมหลวงจิราภรณ์จิราประวัติค่ะแล้วเราก็มีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มเป็นเสื้อหรือว่าเป็นผ้ากันเปื้อนสวยๆมีให้สะสมได้ค่ะเรียกได้ว่าสวยด้วยได้บุญด้วยแล้วก็ยังได้ของที่ระลึกต่างหากใช่ไหมคะใช่ค่ะแหมเจ้เนี่ยทั้งสวยแล้วก็ฉลาดเลือกจริงๆเลยนะคะอันแน่นอนค่ะคุณน้องค่ะคุณพี่ค่ะไม่งั้นดิฉันรบกวนขอไซส์47ปิดหน่อยค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะแม่มันใหญ่ไปนะคะนี่รออันนี้รออันนี้โอ๊ยอันนี้สวยสีนี้สวยน้องเชื่อพี่โอ๊ยแม่แรงอ่ะแรงอะไรคะคุณน้องค่ะยังไม่ได้โดนอะไรเลยอ่ะเมื่อกี้คิดว่ากระเบื้องแผ่นเรียบโอ๊ยเจ๊ขอบคุณเจ๊หนูเล็กก็เล็กพี่ขี้หนูนะคะแหมแต่เมื่อกี้เจ๊เจ็บจริงๆนะคะคุณน้องค่ะเป็นมาหรือเปล่าคะคัดหน้าอกเนี่ยมันเรื่องธรรมดาไม่ใช่อ่ะค่ะเจ๊แอบไหนเด็กน้องลองคัดเองดูสิคัดเองดูสิคัดเองเอาลองคัดหรอตลกนะเจ๊หนูตะกะจี้นะเจ๊คุณน้องขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเคยตรวจหรือเปล่ามะเร็งเต้านมน่ะคุณน้องเนี่ยที่เจ๊เรียกเนี่ยไม่ใช่อายุ18นะคะหลักสามหลักสี่อย่างพวกเราเนี่ยเรื่องนี้สำคัญว่าแล้วปีนี้พี่ก็ยังไม่ได้ตรวจเลยอ่ะคุณน้องไปตรวจกับคุณพี่ดีกว่าต้องเริ่มไหมหรอคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเจ๊เอ๊ะแต่ว่าหนูคงไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าหนูอ่ะออกกำลังกายทุกวันและอีกอย่างนะคะหนูก็กินชีวจิตด้วยเป็นไรหรอกเจ๊พูดไปว่าร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะพอเจ็บป่วยทีอ่ะเข้าโรงพยาบาลอ่ะปุบปับนอนเลยนะคุณน้องว่าแล้วปีเนี้ยเจ๊ก็ยังไม่ได้ตรวจจริงๆนะถ้างั้นคุณน้องไปกับเจ๊ดีกว่าแล้วเข็มต้องเริ่มยังไงอะคะเนี่ยเริ่มยังไงหรอขอโทษนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่ให้หาไซด์ได้แล้วขอบคุณค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินว่าคุณลูกค้าสนใจอยากจะตรวจหามะเร็งเต้านมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำด้วยวิธีไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมคะเพื่อความสบายใจในเบื้องต้นค่ะนี่เลยค่ะชุดชั้นในวาโก้นะคะเราจะมีแผนในการตรวจให้นะคะตรวจหามะเร็งเต้านมใช่แล้วค่ะทำตามวิธีนี้ก่อนก็ได้นะคะในเบื้องต้นจะได้สบายใจด้วยดีเลยค่ะดีเลยค่ะดีจังเลยค่ะดูสิพี่เจ๊มีทั้งนอนพร้อมเลยนะคะดีค่ะเด็กขิมจะได้เลิกกังวลสักทีค่ะดีค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะขอคำแนะนำด้วยนะคะได้ค่ะวิธีการตรวจนะคะมีอยู่3วิธีนะคะมะเร็งเต้านมตรงนี้นะคะสามารถทำตามได้เลยนะคะวิธีที่1นะคะเรียกว่าแบบก้นหอยหรือว่าแบบตามเข็มนาฬิกานะคะให้คุณผู้หญิงใช้มือนะคะแตะแล้วก็ลูบไปที่เต้านมของเรานะคะลองดูว่ามันมีอะไรผิดปกติขึ้นมามั้ยค่ะจะขีดแกโดนหรือเปล่าแกไม่ค่อยจะมีอ่ะส่วนวิธีที่2นะคะเราจะเรียกว่า
วิธีแนวนอนขึ้นลงขนานกับตัวนั่นก็คือการใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง3นิ้วนี้นะคะใช้2มือนะคะลูบขึ้นลงสลับกันทั้ง2มือเพื่อตรวจหาใช่แล้วค่ะพี่ขิบแกไม่โดนแน่นอนแกไม่ค่อยดีวิธีที่3นะคะอันนี้เรียกว่าแบบรัศมีรอบเต้านมก็คือการใช้นิ้วโป้งของเรานะคะลูบเข้าไปจากฐานนะคะไปหาที่หัวนมลูบเข้าไปอย่างนี้ดันขึ้นดันลงถูขึ้นลูบขึ้นลูบลงอย่างนี้นั่นแหละค่ะ3วิธีนะคะลองกลับไปใช้ดูนะคะค่ะดีมากมากเลยนะคะพี่ขิบต่อไปนี้แกไม่ต้องกลัวแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะอยากจะขอแนะนำให้คุณลูกค้าเนี่ยไปตรวจด้วยระบบเมมโมแกรมนะคะปีละ1ครั้งซึ่งทางวาโก้เองเนี่ยก็สนับสนุนให้ลูกค้าทุกท่านนะคะไปตรวจด้วยระบบเมมโมแกรมนะคะทุกปีอยู่แล้วค่ะเมมโมแกรมหรอค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนอยู่หรือเปล่าตัวนี้เลยค่ะดิฉันขอสามตัวนี้เลยค่ะสักครู่นะคะค่ะเมมโมแกรมหรอฉันก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนอยากรู้เนาะจะทำยังไงดีเหรอเราจะได้ข้อมูลนี้มาอยากตรวจอ่ะแล้วเมมโมแกรมแล้วเราต้องรู้ข้อมูลจากคุณหมอสิใช่พี่หมอมีคนให้คำแนะนำมาพี่หมอค่ะพี่เราต้องตรวจมะเร็งเต้านมปีละหนึ่งครั้งน่าพอดีเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่ใช้เป็นประจำทุกปีทุกไซน์นะคะวันที่ไปตรวจด้วยระบบในโรงแรมปีละหนึ่งครั้งนะคะเพราะเราเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้ารู้ก่อนก็สามารถป้องกันได้ยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งรักษาหายขาดมากขึ้นเท่านั้นค่ะเป็นไงค่ะขอช่วยบอกด้วยขอโทษนะคะนี่ใช่คุณแองจี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ฉันขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะคุณหมอคะรบกวนนิดนึงค่ะเร็วเร็วเร็วคุณแองจี้สวยจังเลยอ่ะเทปพร้อมนะคะ1 2 3แฮขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอโทษนะคะเมื่อตะกี้ขิมแอบได้ยินคุณหมอกับคุณแองจี้คุยกันนะคะเป็นโปรแกรมอะไรเนี่ยค่ะพอดีว่าเราสองคนกำลังสนใจอยู่พอดีเลยค่ะใช่ค่ะช่วยให้คำแนะนำเราหน่อยได้ไหมคะว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะวิธีการเตรียมตัวนะคะง่ายมากเลยค่ะค่ะก็ควรที่จะใส่ชุดครึ่งตัวนะคะเพื่อจะง่ายต่อการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ไม่ต้องทาโลออนไปนะคะเมื่ออย่างนั้นแล้วผลเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยจะเห็นมีหยิบปูนค่ะเราก็เรียกว่าเป็นโปรแกรมนั่นแหละค่ะมันก็เหมือนกับที่เราเอ็กซเรย์เต้านมเหมือนเอ็กซเรย์ปอดนั่นเองเพียงแต่ว่าเราต้องบีบเต้านมนะคะให้ที่ออกและแบนมากที่สุดต้องเป็นแบนเลยบนชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะผลดีของเมมโมแกรมนี้นะคะจะกดเห็นติดปูนไว้ค่ะส่วนอื่นมองไม่เห็นนะคะค่ะบอกค่ะแล้วอย่างเนี้ยหน้าอกเล็กๆอย่างนี้ขีดอ่ะกับหน้าอกใหญ่ๆเวลาตรวจเจ็บไหมคะมันก็มีส่วนนะคะเนื้อเยอะก็หนีบได้เยอะถ้าเดือนน้อยก็หนีบได้น้อยนะคะอ้าวแล้วอย่างเงี้ยขีดจะเจ็บไหมคะเจ๊กังวลไปเลยค่ะไม่เจ็บหรอกพี่หมอบอกว่าขีดแป๊บเดียวเองยังไม่ทันเจ็บหรอกค่ะใช่แล้วอย่าขีดแกต้องไปเก็บตรวจไปตรวจค่ะต้องตรวจเจ็บเพราะมีสถิติออกมาแล้วบอกว่ามีแค่ 4% เท่านั้นที่บอกว่าเจ็บมากที่เหลือนะคะบอกว่าเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นค่ะใช่ค่ะผู้หญิงนะคะต้องดูแลสุขภาพไปตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะมะเร็งเต้านมรู้ก่อนป้องกันได้และสามารถรักษาหายขาดได้ค่ะขอโทษนะคะไม่ขีดแล้วต่อไปนี้แกจะไม่ต้องกังวลแล้วนะแต่เจ๊ค่ะก็ได้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวยจังเลยขอบคุณจริงๆเลยนะคะวันนี้ทั้งคุณหมอทั้งคุณแองจี้แล้วก็ผู้ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะที่มาช่วยให้ความรู้กับหนังขิมนะคะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะงั้นเราอะไปกันเลยดีกว่าไหมคะดีรีบตรวจจะได้รีบหายกันค่ะถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าสุขภาพของคุณผู้หญิงเนี่ยจะต้องใส่ใจแล้วก็หมั่นตรวจนะคะเต้านมของเราด้วยระบบเมมโมแกรมปีละหนึ่งครั้งค่ะเ
เอาละค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับ Wago Film Festival The Musical ค่ะ